เกาะฮ่องกงสถานที่ที่มีคนไทยเนี่ยนิยมออกไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศมากเป็นอันดับ3นะครับรองจากญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้โดยในปี2018เนี่ยก่อนที่จะเกิดวิกฤตการณ์โควิดกันฮ่องกงถูกยกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ1ของโลกเลยนะครับซึ่งอันดับ2เนี่ยก็ไม่พ้นกรุงเทพมหานครบ้านเรานี่เองนะสำหรับคนไทยอย่างพวกเรานะครับการเที่ยวฮ่องกงเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ที่นี่เนี่ยฮิตฮอตขนาดนั้นได้ก็คงไม่พ้นเรื่อง1ฮ่องกงนั้นเป็นแหล่งช้อปปิ้งและมีห้างสรรพสินค้าเนี่ยเยอะมากๆและในช่วงเวลาของการลดราคาที่นั่นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาทองของนักท่องเที่ยวไทยนั่นเองและ2ที่โด่งดังที่สุดในหมู่นักท่องเที่ยวเลยนั้นก็คือการท่องเที่ยวแบบสายมูเตลูครับนั่นคือการไหว้พระขอพรขอลูกเสริมดวงชะตาต่างๆรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับห่วงจุ้ยและทริปนี้พวกเราไปจนิมานะครับจะพาเพื่อนๆไปทั้งกินทั้งช็อปและห้ามพลาดเลยนั่นก็คือเราจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระ9 วัดกับไกด์สายมูตัวท็อป